ค่ะมิอานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่3คลาสรับแขกนะคะก็ถ้าเกิดคิดถึงช่อง3นะคะอย่างแรกที่เข้ามาในหัวหนูเลยก็คือสายชนนะคะพี่จำได้ไหมหนูจำชื่อเรื่องไม่ได้อะแต่พี่ยาย่าเล่นกับพี่ณเดชน์ค่ะใช่เกมไลฟ์ค่ะเป็นละครที่หนูแบบติดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณแม่ก็แบบติดแล้วหนูดูมันแบบ 3-4 รอบเลยค่ะคือชอบมากๆทำไมถึงชอบละครเรื่องนี้เลยเพราะว่าหนูชอบพี่ยาย่าค่ะในเรื่องนั้นพี่ยาย่าแบบเหมือนนางฟ้าเหมือนแบบพี่เขาดูแบบอ่อนโยนดูแบบน่ารักมากค่ะแล้วหนูก็ชอบแล้วก็ชอบพล็อตว่าแบบติดเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่หนูเด็กๆนะคะหนูก็ชอบพี่ณเดชน์กับพี่ยาย่ามาแบบมากๆชอบเพราะว่าพี่เขาแบบเคมีเข้ากันมากๆเลยนะคะหนูก็แบบชอบเวลาที่เขาเล่นเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันมากๆแต่ว่าก็แบบไม่ได้เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ณเดชน์กับพี่ยาย่านะคะได้กลับมาเล่นคู่กันอีกแล้วค่ะชื่อเรื่องว่าลายกินารีนะคะตอนนี้ก็อยู่ใน3 plus แล้วนะคะก็สามารถไปดูได้แล้วก็เกมไลฟ์เกมรักก็อยู่ใน3 plus เหมือนกันค่ะเราก็คุยเรื่องละครไปแล้วนะคะช่วงที่2เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมประจำรายการกันค่ะก็พี่ทีมงานนะคะก็เตรียมคำถามที่หนูชอบกับไม่ชอบมานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำถามจะเป็นยังไงกันรถไฟเหาะค่ะหนูชอบความที่มันแบบมีความซิกแซกอย่างเงี้ยแต่ไวกิ้งมันก็จะแบบอย่างงี้เนาะไปๆมาๆแต่ว่าแบบรถไฟเหาะหนูชอบความที่แบบปุ๊บแล้วก็มีตีลังกาติ้วๆหนูไม่เคยอ้วกค่ะแต่หนูมีครั้งนึงที่หนูลงมาแล้วหนูรู้สึกแย่มากแล้วหนูแบบต้องรีบไปกินสไปซ์แล้วก็กินป๊อปคอร์นแล้วก็ปรากฏว่าหนักกว่าเดิมอีก หนูก็คิดว่าแบบทานอาหารเราจะช่วยแต่ไม่เลยทุกคนแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะมึนมากกว่าเดิมอีกค่ะ ชุดเดรสหรือเสื้อขอบหนูขอเป็นเดรสละกันค่ะหนูเป็นคนชอบใส่เดรสมากแต่ว่าแบบบางวันหนูก็ขี้เกียจใส่อย่างเงี้ย ก็เลยจะใส่เป็นเสื้อครอปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่แบบไปงานอ่ะหนูก็จะเลือกใส่พวกแบบเดรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปถ่ายคาเฟ่หนูก็จะใส่เดรสเต้นหรือร้องเพลงหนูขอเลือกเต้นนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เสียงอาจจะไม่พอมากแต่หนูแบบเป็นคนแอคทีฟค่ะก็เลยจะแบบเต้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ตั้งแต่เด็กๆอ่ะหนูจะโดนแบบแซวมาตลอดเลยว่าแบบอยู่นิ่งๆไม่เป็นเพราะว่าแบบมันจะมีช่วงหนึ่ง13 14อะไรเงี้ยค่ะหนูแบบยืนไม่เคยเห็นหนูยืนเฉยหนูจะมีแบบท่าแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะแล้วแบบเป็นคนสมาธิสั้นไปเลยค่ะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นโอ้ได้ค่ะเอาเลยหรอโอเคมันจะมีท่า TikTok ที่หนูแบบที่หนูเค้าเรียกอะไรติดมากนะคะช่วงนึงก็จะเป็นแบบตื่น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 แบบน่าอายว่ามันมีช่วงนึงแบบหนูติดมากเลยค่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนแค่แบบมันจะเป็นแค่แฮนด์ซิกโนไงมันก็เลยทำได้ตลอดเวลาหนูก็เลยแบบทำตลอดเลยค่ะหนูว่า IG กับ TikTok นะคะถ้าหนูอายุประมาณ12หนูจะเลือก IG ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูเลือก TikTok เพราะว่ามันจะมีเหตุค่ะเพราะว่ามันมีช่วงนึงอะที่แบบกักตัวเนาะแล้วแบบหนูเบื่อมากหนูก็เลยจะดูแต่ TikTok ค่ะแล้วดูแบบดูติดกันเป็นเดือนๆอะจนหนูช่วงนี้สมาธิสั้นมากๆเลยค่ะหนูไม่สามารถดู YouTube ได้หนูจะแบบดูได้แต่แบบอะไรสั้นๆยกเว้นพวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับละครอะหนูจะดูได้แต่ถ้าเป็น YouTube ที่แบบ10นาทีอย่างเงี้ยหนูจะเริ่มแบบขาสั่นดูไฟขาสั่นแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรแบบเลื่อนตลอดค่ะหนูก็เลยเลือก TikTok ดีกว่าค่ะส่วนมากหนูจะชอบมีดูคนหนึ่งค่ะหนูจำเขาไม่ได้แต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบเต้นท่าแปลกๆค่ะกับเพลงเศร้าค่ะแบบหนูไม่อยากเต้นเพราะมันทุเรศมากแต่ว่าคุณแม่จะรู้เขาจะเหมือนแบบเขาจะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็แบบอายุประมาณแบบ30อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเปิดเพลงเศร้าๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเต้นแบบตึ๊ดหนูกับพี่สาวจะแบบหัวล้อกันตลอดเวลาเปิดวิดีโอของเขาแล้วเขาแบบคอนเทนต์เขาตลกมากแล้วหนูเป็นคนชอบอะไรตลกอยู่แล้ว ออกกำลังกายกับกินหนูถ้าเกิดว่าในใจหนูเลือกกินอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินมากๆนะคะตั้งแต่เด็กๆหนูกินแต่ขนมหวานหนูเป็นคนที่สมมติว่าอิ่มแบบสมมติว่าอิ่มแบบอิ่มจะอ้วกอิ่มแบบอิ่มมากหนูจะยังกินขนมได้อีกเยอะเลยค่ะก็คือแบบยังไงก็จะกินขนมให้ได้ค่ะแต่ว่า
ขนมที่หนูชอบแบบที่สุดเลยก็คือหนูชอบมาการองกับไอติมซอฟเสิร์ฟค่ะจะเป็นอะไรที่หนูแบบสามารถกินได้ตลอดเวลาตายแล้วคุณแม่อยู่นี่ลูกพ่อหรือลูกแม่หนูคิดว่าคุณแม่มากกว่าค่ะหนูจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นมินเนี่ยนของคุณแม่ค่ะหนูจะเป็นคนเหมือนแบบเป็นสมมติคุณแม่ว่าน้องหนูก็แบบอืมใช่อะไรเงี้ยเป็นเหมือนคนซัพพอร์ตคุณแม่ค่ะแต่ว่าแบบคุณพ่อเขาจะแบบไม่ค่อยพูดเยอะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะหนูก็จะแบบซนแล้วก็ซ่ากว่านี้หนูก็อาจจะอยู่คุณพ่อเยอะกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าไปขับรถโพลาริสขึ้นเขาอย่างเงี้ยหนูก็จะไปกับคุณพ่อเพราะเขาสายลุยแล้วตอนเด็กๆหนูก็สายลุยเหมือนกันค่ะก็เลยแบบเมื่อก่อนจะสนิทคุณพ่อมากกว่านี้แต่ตอนนี้พอโตก็แบบรักสวยรักงามรักช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบติดคุณแม่ สเก็ตบอร์ดหรือโรลเลอร์เบดจริงๆถ้าให้หนูเลือกแบบจริงๆนะหนูเลือกโรลเลอร์เบดค่ะเพราะว่าหนูเล่นตั้งแต่เด็กๆหนูมันจะมีแบบรุ่นนึงที่ประมาณแบบหลายปีมากๆที่มันจะเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วกดก๊อกแล้วล้อเดียวจะออกมาค่ะหนูใส่ไปโรงเรียนใส่ไปห้างแล้วก็แบบมันจะซ่อนล้อได้ในรองเท้าค่ะใช่หนูก็จะแบบเล่นวิ่งแล้วก็แบบใส่ตลอดแล้วโรลเลอร์เบดมันจะเป็นที่มันเป็นล้อเรียงกันตรงๆใช่ไหมอันนั้นหนูก็เล่นบ่อยค่ะแล้วก็โรลเลอร์สเกตที่มันเป็น4ล้อก็เล่นบ่อยสนามของคุณพ่อนะคะชื่อว่า ESC Space Bumper ค่ะอยู่ที่รังสิตนะคะก็จะมีแบบเป็นลานใหญ่ๆเอาไว้เล่นได้ทุกอย่างแบบที่มีล้อค่ะก็จะมีพวกโรลเลอร์เบดหนูก็มีเอาโรลเลอร์เบดแล้วก็โรลเลอร์สเก็ตไปเล่นเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่เมนอ่ะจะเป็นจักรยานกับสเก็ตบอร์ดค่ะก็แบบสามารถเล่นในแทร็กได้หรือว่าใครแบบเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยก็เล่นในทางเรียบๆก่อนก็ได้ค่ะหนูไม่มีค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนโชคดีค่ะแบบพวกแบบการเจ็บตัวหนูจะมีน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับคนในครอบครัวหนูนะคะแต่ว่ามีพี่เซย่าค่ะหนูอยากเล่าคือหนูจะมีบ้านที่บ้านแบบคล้ายๆบ้านพักร้อนที่เขาใหญ่ค่ะเราจะมีแบบเขาเรียกอะไรจักรยานกับโรลเลอร์เบดค่ะแล้วหนูก็จะเล่นโรลเลอร์เบดแล้วพี่เซย่าเขาก็ขี่จักรยานเพราะเขาเล่นโรลเลอร์เบดไม่เป็นแล้วเราก็แบบวนในหมู่บ้านเพราะแบบอากาศมันดีค่ะแล้วก็มันจะมีทางที่มันแบบลงอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่หนูเป็นคนซุ่มซ่ามมากค่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมเบรกใช่ไหมเขาก็เลยขี่จักรยานลงเนินอันเนี้ยแล้วเขาก็เขาคือมันจะมีสองเบรกใช่ไหมคะเบรกหน้าเบรกหลังเขาไปเบรกหน้ารถมันตีลังกาแบบหลายตลบมากแล้วคนลุกขึ้นมาหน้าแหกแบบเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเทียบอ่ะหนูเป็นคนวีรกรรมน้อยมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบบการเจ็บตัวเรื่องสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมีบ้างค่ะมีแบบมีน้อยๆอาจจะแบบหัวเข่าเลือดไหลนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเทียบกับพี่สาวคือหน้าแหกไปแบบเกือบปีอะค่ะหน้าเป็นแบบหลุมๆเลือดอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยดาวฮิลค่ะดาวฮิลแบบ90องศาเมื่อกี้นะคะทุกคนก็ได้รู้จักหนูมากขึ้นนะคะกับเกมชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ตอนนี้หนูมีสิ่งที่หนูชอบแล้วก็อินเลิฟมากๆเลยค่ะก็คือเพลงซิงเกิลที่2ของหนูนะคะชื่อว่า Get Like Me ค่ะก็สิ่งที่หนูชอบมากๆกับ MV นี้นะคะหรือว่าตัวเพลงก็คือแบบความเป็นตัวเองของหนูแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งแบบสีเสียงของ MV นะคะหนูแบบชอบมากๆหนูขอเล่านิดนึงเล่าแบบพล็อตของ MV ตัวใหม่ของหนูนะคะก็มันจะเริ่มขึ้นจากที่หนูอะเป็นคนที่แบบหน้าแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปงานนึงแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ได้ชอบไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยแบบไฟทุกอย่างดับหมดเลยแล้วหนูก็หายไปนะคะก็หายไปไหนก็ลองไปดูใน MV ได้ค่ะแต่ว่าจะสปอยนิดนึงก็คือตอนสุดท้ายหนูก็จะแบบอยู่กับเพื่อนเฮฮากับอีกปาร์ตี้นึงค่ะซึ่งเป็นปาร์ตี้ที่หนูแบบได้เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปลองดูกันได้ค่ะตัวเพลง Get Like Me เพลงนี้นะคะก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่ค่ะที่แบบถ้าหนูไม่ออกมาอธิบายทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันจะเป็นความหมายที่แบบอยากให้ทุกคนแบบมั่นใจกับตัวเองค่ะแล้วก็แบบสนับสนุนตัวเองแบบรักตัวเองด้วยความมั่นใจเยอะๆนะคะเพราะว่าแบบในตัวเพลงมันจะมีความแบบแอบชอบแบบจริงๆค่ะก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูเมินๆดูแบบเอ้ยอาจจะไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็แอบชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบในตัวเพลงอ่ะมันจะร้องว่า They wanna get like me อ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ร้องว่าทุกคนอยากเป็นเหมือนหนู
แต่มันความหมายจริงๆของมันก็คือ they wanna get like me ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแบบมองเราแล้วแบบอุ๊ยอยากเป็นแบบเขาจังอยากแบบมีความมั่นใจแล้วก็แบบดูมีเสน่ห์เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบไปฟังเพลงแล้วก็แบบมีความมั่นใจขึ้นในตัวเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสตรีมมิ่งเพลงหนูนะคะก็ตอนนี้สตรีมมิ่ง all platform เลยค่ะมี Spotify, Joox, Apple Music นะคะแล้วก็ตัว MV เต็มๆสามารถไปดูได้ใน YouTube ค่ะสามารถเสิร์ชว่า Mia Get Like Me ค่ะแล้วก็ช่องทางติดตามหนูนะคะสามารถติดตามได้ใน IG Mia ทองเจือค่ะ Facebook Mia ทองเจือแล้วก็ TikTok Mia ATC ค่ะวันนี้ขอบคุณ3พาร์ทรับแขกด้วยนะคะที่ให้หนูได้มาคุยกับทุกคนค่ะแต่ว่าก่อนลากันไปนะคะหนูจะมีโชว์พิเศษก็จะเป็นโชว์อะไรสามารถไปดูกันได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย